สวัสดีครับผมครูศาสนาประกาศิษฐ์พงศ์พีรพัฒน์ศิษยาภิบาลคริสตจักรเสริงสางนะครับในวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเดินอยู่ในพระคุณและความเชื่อนะครับจากพระธรรม1ทิโมธีบทที่1ข้อที่12ถึง20นะครับแต่ผมจะอ่านในข้อที่15และข้อที่19นะครับว่าอย่างนี้นะครับคำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้คือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกในข้อที่19บอกว่าอย่างนี้นะครับจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงนะครับหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับได้มีโอกาสที่ทำผิดพลาดไปสำหรับชีวิตของเราเองส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็มักจะถูกอดีตที่จะหลอกหลอนความผิดพลาดของเราจากประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับหลายครั้งเราพูดกับชีวิตของตัวเราว่าคนอย่างเราไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้มากกว่านี้หรอกคนอย่างเราสามารถจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ไหมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายอย่างมากมายพระองค์ทรงมาตายบนกางเขนเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดนะครับชีวิตของเราสามารถเปลี่ยนได้ชีวิตของเราสามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับสำหรับในพระธรรมตอนนี้นะครับเราดูของชีวิตของท่านเปาโลนะครับชีวิตของท่านเปาโลได้รับพระคุณจากพระเจ้าได้รับโอกาสซึ่งเปรียบเหมือนชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ท่านนะครับเรามาดูชีวิตเก่าของท่านเปาโลนะครับเราทั้งหลายรู้นะว่าท่านเปาโลเนี่ยก่อนที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์ท่านเปาโลได้มีโอกาสที่จะข่มเหงคริสเตียนผู้เชื่อท่านเปาโลได้มีโอกาสที่จะทำร้ายนะครับทั้งหมิ่นประมาททั้งฆ่าคนและสุดท้ายนะครับเมื่อมีโอกาสได้มาพบกับพระเยซูคริสต์จุดเปลี่ยนอยู่ที่ตรงนี้ครับคืออาจารย์เปาโลเห็นถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่มีในชีวิตของท่านเพราะเนื่องจากสิ่งที่ท่านได้ทำผิดพลาดไปในหลายๆอย่างท่านได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรหลายประการกับคริสเตียนนะครับหลายครั้งถ้ามองจากมาตรฐานของชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อมีคนข่มเหงเรานะครับเราอาจจะมองด้วยสายตาเราว่าจริงๆแล้วท่านเปาโลเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับพระคุณนี้เลยจริงๆแล้วท่านเปาโลไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยโทษเขาควรจะถูกฆ่าให้ตายซะนะครับถ้าเป็นในมุมของเราทั้งหลายแต่ในเวลานี้พระเยซูไม่ได้ทำแบบนั้นพระองค์ทรงยกโทษให้ชีวิตของท่านเปาโลนะครับพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ล้มเหลวฝ่ายจิตวิญญาณนะครับให้เป็นชีวิตที่ใช้การได้นะครับจากอาจารย์เปาโลนะครับเราสังเกตอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ใจร้อนฉุนเฉียวและมักที่จะข่มเหงผู้อื่นนะครับแต่เมื่อท่านได้พบพระเยซูคริสต์ท่านกลับเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งที่สุดอยู่ในพระธรรมโครินธ์นะครับจากคนที่เป็นคนที่ไม่มีความอดทนอดกลั้นกับผู้อื่นท่านกลับเขียนเรื่องผลของพระวิญญาณในกาลาเทียนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านหลายอย่างนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะทำผิดพลาดหรือล้มเหลวแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การตัดสินใจของท่านในวันนี้ว่าจะเลือกเดินในทางไหนดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับถ้าเราเดินอยู่ในทางแห่งพระคุณของพระเจ้าแน่นอนชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเปาโลนั้นได้หนุนใจกับเราทั้งหลายนะครับจากพระธรรมตอนนี้ได้หนุนใจเรา2ประการนะครับประการแรกที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือชีวิตที่เดินในพระคุณนะครับชีวิตที่เดินในพระคุณอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการขอบพระคุณพระเจ้านะครับใน1ทิโมธีบทที่1ข้อ12ถึง20เนี่ยได้พูดถึงการที่สำนึกในพระคุณ5ครั้งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะสำนึกในการที่พระเจ้าทรงเสริมกำลังสำนึกในการที่พระเจ้าทรงเมตตากรุณาสำนึกในการที่พระเจ้าทรงมีพระคุณอย่างล้นเหลือสำนึกในพระคุณที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดจากความบาปและสุดท้ายคือสำนึกว่าท่านเป็นคนที่ผิดบาปอย่างมากมายและได้รับพระคุณจากพระเจ้านะครับเช่นกันนะครับชีวิตของเราเนี่ยต้องการพระคุณของพระเจ้านะครับสำหรับเมื่อเราดำเนินชีวิตท่ามกลางมนุษย์ด้วยการท่ามกลางเพื่อนหรือผู้ร่วมงานเมื่อเราผิดพลาดหลายครั้งชีวิตของเรามักจะไม่อดทนมากพอแม้กระทั่งเรากับเพื่อนร่วมงานบางครั้งมีการกระทบกระทั่งนะครับความอดทนระหว่างเรากับเพื่อนก็มีไม่มากพอเพื่อนกับเราก็มีไม่มากพอแต่พระเจ้านะครับ
ทรงมีพระคุณอย่างมากมายนะครับจากข้อที่16บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นทรงมีพระคุณอย่างมากมายกับข้าพระเจ้าซึ่งเป็นตัวร้ายที่สุดนะครับอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยเอาไว้และการอดกลั้นพระทัยของพระองค์นั้นไม่จำกัดเช่นกันครับพี่น้องชีวิตของเรานั้นพระเจ้าก็อดกลั้นพระทัยกับชีวิตของเราอย่างไม่จำกัดเช่นกันเพราะพระองค์ไม่ใช่มนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเดินอยู่ในการสำนึกในพระคุณนั่นคือชีวิตที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณและสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกวันนั้นเราอยู่ในการโอบอุ้มของพระเจ้าอยู่ในการดูแลของพระเจ้าและพระเจ้าทรงให้โอกาสชีวิตกับเราทั้งหลายนะครับให้โอกาสในชีวิตของเราพระองค์ทรงบอกว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยผมจะได้เห็นบ่อยๆว่าคนส่วนใหญ่บ่นกับขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเราแน่นอนนะครับได้มีการสอบถามกันมากมายว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าจะตอบแน่นอนว่าระหว่างบ่นกับขอบพระคุณในทั้งในหนึ่งวันเนี่ยคนจะบ่นมากกว่าในการขอบพระคุณนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลต้องการจะหนุนใจเราคือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติจากการที่บ่นเป็นการที่เราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าให้มากขึ้นเป็นการที่เราสำนึกถึงว่าวันนี้พระเจ้าทรงอวยพรเราทรงรักเราและเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราไม่ได้มาเพื่อต้องการสิ่งอื่นนอกจากความรักของพระองค์นะครับสำคัญในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าเราไม่ควรที่จะดำเนินชีวิตตามอย่างของคนบนโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราความคิดของเราถ้าชีวิตของเราคิดถึงแต่เรื่องการงานชีวิตของเราจะมุ่งไปในเรื่องการงานแต่ถ้าชีวิตของเราคิดถึงเรื่องของพระคุณพระเจ้าเราก็จะเห็นนะว่าชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราคิดสิ่งใดชีวิตของเราจะมุ่งไปอย่างนั้นทัศนคติแรกที่เราควรจะเปลี่ยนด้วยกันคือเดินในพระคุณของพระเจ้านะครับพระคุณของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งหลายนะครับเพราะว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามการงานตามค่านิยมตามกฎต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งกฎบัญญัติมากมายสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตของเราไม่ได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายได้นั่นคือพระคุณของพระเยซูคริสต์นั่นคือการอภัยโทษนั่นคือการให้โอกาสแก่เราทั้งหลายซึ่งทั้งพี่น้องและผมเองเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับให้เราเดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้านั่นคือประการแรกส่วนประการที่สองเดินในความเชื่อนะครับท่านเปาโลกำชับนะครับกำชับอย่างหนักแน่นนะครับในข้อที่19บอกว่าเราต้องยึดในความเชื่อในจิตสำนึกที่ดีนะครับจิตสำนึกคือสิ่งที่แยกระหว่างสิ่งที่ถูกและผิดในจิตวิญญาณของเราในชีวิตของเรานะครับจิตสำนึกคือสิ่งที่แยกระหว่างสิ่งที่ถูกและผิดเพราะฉะนั้นคนมากมายนะครับไม่ได้ดูแลใส่ใจเรื่องจิตสำนึกของเราซึ่งจิตสำนึกมาจากไหนจิตสำนึกมาจากสิ่งที่เราเชื่อนะครับตอนนี้ท่านเปาโลได้บอกกับเราว่าจงมีความเชื่อและยึดมั่นในจิตสำนึกที่ดีนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ22ถึง24ก็บอกว่าตาเป็นประทีปของกายนะครับถ้าตามองในสิ่งที่สว่างเราก็จะพลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของเรามืดบอดไปทุกสิ่งที่เรามองเห็นก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับในพระธรรมตอนนี้พูดถึงตาฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับคือตาฝ่ายจิตวิญญาณของเราพระเจ้าอยากให้เราจ้องมองที่พระองค์นั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตาของเราสว่างแต่ในทุกวันนี้นะครับแม้ก็ชีวิตของเราทั้งหลายเองก็จะมีค่านิยมมากมายนะครับที่มาคอยปิดตาของเราบางครั้งเป็นความต้องการของตัวเราเองบางครั้งเป็นเนื้อหนังบางครั้งเป็นสิ่งต่างๆที่มาล่อลวงชีวิตของเราให้ล้มลงในความบาปสิ่งเหล่านั้นพยายามปิดกั้นเราจากน้ำพระทัยของพระเจ้าปิดกั้นเราจากจิตสำนึกอันดีและหนทางเดียวที่เราจะมีจิตสำนึกที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเราให้สายตาของเราจับจ้องมองที่พระเจ้าพระองค์จะทรงเปิดตาที่มืดบอดของเราเปิดตาที่มองไม่เห็นของเราให้เรากลับมองเห็นได้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมาตรฐานสูงสุดคือพระวจนะคำของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราให้พระวจนะคำของพระเจ้านั้นเป็นที่เรายึดมั่นในความเชื่อเพราะนั่นคือมาตรฐานสูงสุดในชีวิตของคริสเตียนนะครับสิ่งที่สำคัญเราต้องอยู่ด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเราต้องสะสมพระพรพระคุณของพระเจ้าไว้บนสวรรค์อย่ายึดกับสิ่งที่โลกนี้ซึ่งวันนึงก็เสื่อมสลายไปท่านเปาโลได้หนุนใจที่โมธี2เรื่องนี้ให้มีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระคุณและมีชีวิตที่ยึดมั่นในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า
เราเช่นกันนะครับพี่น้องจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายอาจจะมีสิ่งต่างๆมากมายมาล่อลวงชีวิตของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยึดมั่นในพระคุณของพระเจ้าและยึดมั่นในความเชื่อชีวิตของเรามีสิ่งที่ดีรออยู่ในทุกๆวันจงเดินไปกับพระเจ้าในทุกวันครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระคุณของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายเวลานี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ